เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ใกล้จะได้ใช้งานจริงแล้วสำหรับโดรนบินพลังงานไฟฟ้า Air One สัญชาติอิสราเอลที่ล่าสุดได้ทำการทดสอบเที่ยวบินขึ้นและลงในแนวดิ่งครั้งแรกณเมืองมิกิดโดทางตอนเหนือของประเทศสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบริษัทยืนยันว่าตลอดช่วงการทดสอบ2สัปดาห์ Air One ประสบความสำเร็จไปตามแผนการที่วางไว้นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของบริษัทหลังจากพัฒนามากว่า5ปีสำหรับโดรนบินพลังงานไฟฟ้า Air One พัฒนาโดยบริษัท Air เป็นโดรนขับเคลื่อนด้วยใบพัดรองรับผู้โดยสารได้มากถึง2ที่นั่งเน้นการใช้งานส่วนบุคคลและการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วด้วยพลังงานสะอาดรูปลักษณ์ภายนอกถูกออกแบบให้โดดเด่นด้วยประตูกระจกที่สามารถเปิดยกขึ้นจากด้านหน้าของตัวเครื่องได้และตัวเครื่องมีน้ำหนักสุทธิอยู่ที่868กิโลกรัมเท่านั้นส่วนในเรื่องของความสามารถการบิน Air One ตั้งเป้าพัฒนาให้สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีความเร็วในการเดินทางแบบปกติอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมด้วยพิสัยการบินที่177กิโลเมตรตัวเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังมากถึง771แรงม้ารองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่บินได้นานต่อเนื่อง1ชั่วโมงต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า1ครั้งและใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง 100% อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะโดย Air One มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 5.4 ล้านบาทปัจจุบันบริษัทได้เปิดเผยว่ามียอดการสั่งจองโดรนบินพลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้แล้ว150ลำด้วยกันและเตรียมเริ่มต้นส่งมอบให้กับลูกค้าในปี2024นี้ค่ะ